วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่นิยายเสียงเรื่อง Goodbye My High Calorie ประพันธ์โดยฟ้ารดาอ่านโดยจัญญาเลิศพงษ์ไทยโปรดกดติดตาม Subscribe กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่29ตอนลดน้ำหนักอย่างจริงจังตังทอนสุดสวยสวมชุดกีฬาสีชมพูหวานเสื้อคอวีรัดรูปกางเกงขาสั้นเหนือเข่าโชว์สวดทรงองค์เอวที่ผู้หญิงบางคนยังอายเธอยืนอยู่บนลานปูนในสวนสาธารณะที่เจรกาชอบมาวิ่งออกกำลังกายดวงตาของตังทอนมีแผงขนตาปลอมที่ดกหนางอนกำลังกวาดตามองไปรอบๆเหมือนหาอะไรบางอย่างกระทั่งเห็นเบลซี่กับเมดาซึ่งสวมชุดกีฬาเช่นกันกำลังเดินเข้ามาใกล้เร็วมาเร็วๆเข้าจะได้ช่วยสอนยายช้างพังของเราเต้นฮูลาฮูปจะได้ไม่เป็นที่ครหาของยายชนีนั่นตังทอนกวักมือเรียกเพื่อนทั้งสองให้เร่งรีบเข้ามาหาเจรกาขณะกำลังสายสะโพกที่มีห่วงฮูลาฮูปอยู่ในมือแต่ทำอย่างไรก็ไม่สามารถเต้นได้เธอยังไม่ล้มเลิกความพยายามสายสะโพกแล้วโยนห่วงลงไปอีกยายเจลยังไม่ประสบความสำเร็จอีกหรือไงได้ยินยายนีนูบอกว่าฝึกเต้นมา2วันแล้วนะอย่างที่เธอเห็นนั่นแหละเบลซี่น้องเจลของเราก็ยังสายสะโพกกระดกก้นจนเอวจะเคล็ดหมดแล้วก็ยังเต้นไม่ได้เรามาช่วยกันนะเมลดาเธอเก่งเรื่องเต้นๆอยู่แล้วนี่นามาช่วยเพื่อนหน่อยเร็วเข้าตังทอนหันไปมองเจรกาอีกครั้งเห็นว่ายังคงใส่สะโพกเร็วๆเหมือนปลาทองว่ายน้ำห่วงที่เหวี่ยงใส่สะโพกก็ผิดจังหวะแล้วร่วงลงไปกองที่พื้นทุกครั้งเมด้าก้มลงไปหยิบห่วงฮูราฮูปที่ตังทอนวางพิงไว้กับม้าหินอ่อนให้ขึ้นมาจากนั้นยืนแยกขาออกห่างเล็กน้อยแล้วก็เหวี่ยงห่วงฮูราฮูปออกไปตามด้วยใส่สะโพกช้าๆรับกับห่วงที่ตกลงมาเธอย่อตัวลงเล็กน้อยแล้วดันห่วงขึ้นไปแตะที่เอวจากนั้นก็โยกย้ายสายไปมาห่วงหมุนไปรอบๆตัวเจรกาจึงมองตาไม่กระพริบเบลซี่กับตังทอนเห็นดังนั้นก็ทำตามบ้างแล้วก็เต้นรวมทั้งโยกย้ายซึ่งสายได้อย่างสวยงามทั้ง3คนแล้วก็ออกแรงแค่เพียงนิดเดียวห่วงก็หมุนวนไปมาทำกันง่ายจังแล้วฉันล่ะทำไมถึงยากเย็นขนาดนี้ก็ไม่รู้เจรกามีความรู้สึกว่าสิ้นหวังต่อการที่จะเต้นห่วงฮูลาฮูปได้แต่ยืนจับห่วงเอาไว้จนแน่นเธอจึงท้อแท้ทุกครั้งที่เต้นและรู้สึกอายสายตาผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาทำตามฉันนะยายเจลยืนให้มั่นตรึงเท้าเอาไว้แล้วจับห่วงแบบนี้เหวี่ยงออกไปเลยโยกเอวอย่าเร็วโยกรับห่วงที่ตกลงมาอย่างช้าๆเธอทำเร็วเกินไปเริ่มใหม่เมด้าสอนเจรกาเต้นฮูลาฮูปอย่างใจเย็นแรกๆเจรกาทำไม่ได้กระทั่งเริ่มจับจังหวะการเคลื่อนไหวได้ถูกห่วงก็หมุนอยู่บนเอว 2-3 รอบก่อนจะตกลงไปเจรกาดีใจเมื่อรู้ว่าเริ่มทำได้แล้วตังทอนเห็นไหมฉันเกือบทำได้แล้วนะเธอเก่งเยี่ยมมากเพื่อนเราจะลองอีกเริ่มจับจังหวะได้แล้วนะเอาเลยเห็นไหมเราเบลซี่เมดาเต้นสนุกมากเลยนะเดี๋ยวจะเดินไปด้วยเต้นไปด้วยให้เธอดูก็แล้วกันตังทอนมีท่าพลิกแพลงในการเต้นฮูลาฮูปให้ตื่นเต้นเร้าใจแก่คนดูมากยิ่งขึ้นจึงเดินไปด้วยแล้วเต้นไปด้วยแล้วก็โยกตัวเพียงเล็กน้อยพร้อมกับปรบมือเข้าจังหวะเพลงขณะที่ร้องคนดูบางคนมีอารมณ์ร่วมถึงกับร้องเพลงและปรบมือโยกตัวแล้วเต้นไปรอบๆทั้ง3สาวเจรการู้ว่าเพื่อนได้สร้างความสุขให้แก่ผู้คนจึงใช้ความพยายามมากกว่าเดิมในที่สุดก็สามารถเต้นฮูราฮูปได้ชัยโยฉันเต้นได้แล้วหญิงสาวตะโกนเสียงดังอย่างมีความสุขเมื่อสามารถเหวี่ยงห่วงฮูราฮูปลงไปบนเอวแล้วหมุนเคลื่อนไหวอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานเพื่อนทั้งสามหันมามองต่างยกนิ้วให้แล้วทั้งหมด
ก็สนุกอยู่กับการเต้นฮูลาฮูปท่ามกลางสายตาผู้คนที่พากันล้อมกรอบเข้ามาดูด้วยความสนใจทุกคนเต้นอย่างมีความสุขเมื่อได้ล่อนเอวโยกสะโพกอวดแก่ผู้คนต่างจากเยลกาซึ่งเจ็บหน้าท้องและเมื่อยเนื้อตัวจนเดินแทบไม่ไหวแต่เธอก็มีความสุขและภูมิใจที่สามารถเต้นฮูลาฮูปได้เสียงเพลงที่ดังออกมาจากห้องออกกำลังกายทำให้คึกฤทธิ์ขมวดคิ้วเข้าหากันด้วยความแปลกใจหลังจากมองนาฬิกาที่แขวนบนผนังแล้วก็เห็นว่าเป็นเวลา5 ทุ่มแล้ววูบแรกเกิดความกลัวว่าจะถูกผีหลอกเพราะเวลานี้ภรรยากับลูกคงแยกย้ายกันเข้านอนจนหมดแล้วและหนูก็คงนอนดูละครเรื่องโปรดอยู่ที่ห้องคนใช้ทางด้านหลังส่วนเขาเพิ่งออกมาจากห้องทำงานหลังจากดูบัญชีค่าใช้จ่ายของคอนโดมิเนียมที่ลูกสาวเอามาให้ตอนหัวค่ำเมื่อทุกคนเข้าห้องหมดแล้วเสียงเพลงที่ได้ยินออกมาจากห้องออกกำลังกายนั้นใครเป็นคนเปิดถ้าไม่ใช่ผีและเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานแต่ด้วยครึกฤทธิ์รู้ว่าเพลงนี้เจรกาเคยเปิดให้ฟังบ่อยๆไอ้ผีบ้าเปิดเพลงแดนทันสมัยสิด้วยป่านนี้ไม่เต้นจนสะโพกสะบัดไปแล้วหรือครึกฤทธิ์ทั้งกลัวและอยากรู้จึงขจัดความกลัวออกไปเอามือกุมพระเครื่องที่ห้อยคอเอาไว้จากนั้นก็อาราธนาให้ท่านช่วยคุ้มครองและย่องเบาๆไปทางด้านหน้ากระทั่งถึงห้องออกกำลังกายที่เป็นกระจกทั้ง3 ด้านจากแสงไฟที่เปิดเอาไว้เขาเห็นบุตรสาวร่างตุ้ยนุ้ยกำลังเต้นด้วยห่วงฮูลาฮูปตามจังหวะเสียงเพลงด้วยท่าทางมีความสุขเขายิ้มกว้างบอกกับตัวเองว่าผีไม่มีในโลกและดีใจที่ลูกสามารถควบคุมห่วงฮูลาฮูปให้เวียงอยู่บนเอวได้นานเกือบครึ่งชั่วโมงที่เขายืนดูเจรกาเต้นกระทั่งเธอเอามือจับห่วงฮูลาฮูปเอาไว้เป็นการยุติการเต้นแล้วก็หันมาส่งยิ้มให้เขาคึกฤทธิ์จึงดันประตูเลื่อนออกแล้วเข้าไปกอดลูกสาวเอาไว้จนแน่นพ่อดีใจที่เจลเต้นฮูลาฮูปได้แล้วขอบคุณค่ะพ่อกว่าจะเต้นคล่องได้ขนาดนี้เอวเคล็ดแล้วเมื่อยไปทั้งตัวเลยค่ะไม่มีสิ่งใดที่ได้มาง่ายๆหรอกลูกเราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคทั้งนั้นแหละพ่อขอให้ลูกประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักและเป็นสาวสวยรูปร่างดีและสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะขอบคุณค่ะพ่อเจลสัญญาว่าจะต้องทำให้ได้เจลจะต้องเป็นคนใหม่ไม่ใช่ใหญ่อ้วนจอมตะกะอีกต่อไปค่ะหญิงสาวให้คำมั่นสัญญาแก่บิดาว่าจะต้องลดน้ำหนักให้สำเร็จแล้วเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปในทางที่ดีไม่ใช่ผู้หญิงอ้วนที่รับประทานอาหารอย่างไม่เลือกแบบนี้คนเป็นพ่อได้ยินดังนั้นก็ดีใจจนน้ำตาคลอเขาดีใจที่ลูกสลัดความอ้วนออกไปแล้วจะได้รูปร่างใหม่เป็นสาวสวยหุ่นดีเขาจะรอดูแม้ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามธราธารวิ่งมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้เกือบทุกครั้งแต่ไม่เคยเห็นจรกาออกมาวิ่งล่าสุดเธอมากับเพื่อนเต้นด้วยฮูลาฮูปเขาไม่ได้เข้าไปทักได้แต่แอบดูอยู่หลังต้นไม้และดีใจที่เห็นเธอมีความมุ่งมั่นในการเต้นอย่างนี้จนกระทั่งเอาชนะห่วงใหญ่จากนั้นเขาก็มาวิ่งที่นี่อีกแต่ก็ไม่พบเจลรกาเขาไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าทำไมจะต้องรอสาวอ้วนคนนั้นด้วยความรักหรือไม่น่าใช่นอกจากความรู้สึกดีๆในฐานะคนรู้จักกันมากกว่าวันนี้เขามาวิ่งตามปกติทักทายผู้ที่มาออกกำลังกายจากนั้นเขาทำกายบริหารดัดแขนยืดตัวเป็นการวอร์มร่างกายก่อนที่จะวิ่งจริงๆขณะกระโดดสูงอยู่นั้นเขาก็เห็นเจรกาพาร่างอ้วนวิ่งเข้ามาใกล้ๆท่าทางเธอมุ่งมั่นมากเขาหยุดการกระโดดแล้วยืนตัวตรง
จากนั้นส่งเสียงทักทายไปก่อนสวัสดีเจลเป็นอย่างไรบ้างพี่ทานสวัสดีค่ะนึกแล้วเชียวว่าจะต้องเจอพี่ที่นี่อย่างนี้ก็แสดงว่าใจเราตรงกันใช่ไหมครับเขาถามออกไปอย่างนั้นเองไม่มีความหมายใดๆที่ซ่อนเอาไว้แต่เจลกาสะดุ้งเริ่มใจไม่ดีคิดว่าธราทานกำลังจีบเธอจึงรีบพูดเรื่องอื่นเจลจะมาวิ่งบ่อยขึ้นเดี๋ยวนี้เจลออกกำลังกายหลายอย่างค่ะทั้งวิ่งไปฟิตเนสและเต้นฮูลาฮูปอีกหน่อยก็ผอมหุ่นดีแล้วก็สวยเจลก็หวังจะเป็นอย่างนั้นค่ะเจลจะลดน้ำหนักอย่างจริงจริงจังๆเสียทีหญิงสาวประกาศเสียงดังฟังชัดสีหน้าจริงจังชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็หัวเราะเบาๆและขอโทษเมื่อเห็นเจรกาชักสีหน้าไม่พอใจคงคิดว่าเขาจะหัวเราะเยาะผมขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจก็เจลพูดให้ได้ยินบ่อยๆว่าจะลดน้ำหนักอย่างจริงๆจังๆสุดท้ายก็กลับไปกินอาหารที่มีไขมันสูงแล้วเลิกออกกำลังกายที่ผ่านมาใจเจลไม่แข็งพอค่ะรู้สึกหิวก็ต้องหาอะไรกินเจลไม่มีความอดทนเลยอย่าโทษตัวเองเลยครับเจลออกกำลังกายในวันนี้ดีกว่าไม่ออกเลยการนั่งอยู่กับที่แล้วเอาของกินใส่เข้าไปในปากบ่อยๆร่างกายเราก็แย่นะครับพี่ทานพูดถูกค่ะตอนนี้เจลรู้ตัวเลยว่าสุขภาพแย่มากโรคเริ่มมาเยือนบ้างแล้วความดันสูงแล้วก็ชวนไขมันในเส้นเลือดมาด้วยนะคะยังดีที่ไม่เป็นเบาหวานหรือว่ากรดไหลย้อนในเมื่อเรารู้ตัวแต่เนิ่นๆยังไม่เป็นมากก็ควรที่จะออกกำลังกายงดอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อชีวิตที่ไร้โรคเจลต้องอดทนนะเขายังคงเป็นธราทานคนเดิมมีแต่ความหวังดีและให้กำลังใจในการออกกำลังกายทำให้เจรการู้สึกว่าเธอไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปความเบื่อหน่ายที่เคยมีเวลาที่เขาบอกสอนเกี่ยวกับการลดน้ำหนักบัดนี้ได้หายไปแล้วเธอดีใจด้วยซ้ำที่เขาดูแลเอาใจใส่ขณะมาวิ่งที่นี่เราวิ่งกันดีกว่านะวิ่งคู่กันไปอย่างนี้แหละการทิ้งเท้าลงไปจะต้องสม่ำเสมอการก้าวเท้าก็เหมือนกันนะให้ระยะห่างเท่ากันอย่าเร่งตัวเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเราวิ่งเร็วจะเป็นอะไรคะก็เหนื่อยเร็วสิครับกล้ามเนื้อใช้งานหนักอาจทำให้อักเสบได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอยากให้น้ำหนักลดเร็วๆจังเลยค่ะหญิงสาวกล่าวในขณะที่วิ่งมือทั้งสองข้างแกว่งขึ้นลงตามท่าการวิ่งที่ถูกต้องธราทานภูมิใจเมื่อหญิงสาวทำตามที่เขาบอกเอาไว้ทุกอย่างและไม่ทำตามใจตัวเองด้วยการเร่งความเร็วของฝีเท้าให้เหมือนเมื่อก่อนเราต้องมีความอดทนบางคนกว่าน้ำหนักจะลดลงแต่ละกิโลนะครับมันนานมากเขาจะต้องทนเหนื่อยทนหิวและเสียเวลาในชีวิตไปเยอะพอสมควรเชียวล่ะแต่เขาก็ยอมเพื่อให้น้ำหนักลดลงไปแต่อย่าลดแบบหวบห้าบมากเกินไปนะครับซึ่งจะมีผลเสียต่อสุขภาพบางครั้งเลวร้ายถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีขนาดนั้นเชียวหรือคะพี่ทานพี่พอจะรู้ถึงผลเสียของการลดน้ำหนักแบบรวดเร็วบ้างไหมคะมีครับผมจะบอกให้ฟังนะเพราะเพื่อนคนหนึ่งประสบมากับตัวเองเกือบตายแน่ยังดีที่รักษาตัวทันไม่อย่างนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตก็ได้เจรกาถึงกับหยุดวิ่งเมื่อรู้ว่าการลดน้ำหนักให้ลงแบบรวดเร็วนั้นมันอันตรายมากเธอจึงตั้งใจฟังธราทานเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงของเพื่อนคนหนึ่งโดยบอกว่าการลดน้ำหนักอย่างรีบร้อนนั้นมันมีผลเสียก็คือสูญเสียความหิวเพราะผู้ที่ลดน้ำหนักด้วยการบังคับตัวเองเมื่อหิวก็คิดว่าไม่หิวหรือว่าหิวจริงๆก็จะรับประทานแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นบางคนอยากผอมมากจนถึงขั้นกัดอาหารเข้าปากเคี้ยวๆแล้วก็คายทิ้งเมื่อทำบ่อยๆเข้าก็เกิดความเบื่อหน่ายที่จะรับประทานอาหารเมื่อถึงเวลาก็จะไม่ยอมรับประทานจึงทำให้เป็นโรคต่างๆขึ้นมาในการลดน้ำหนักนั้นจะต้องจำกัดอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อเมื่อรับประทานอาหารน้อยจ
จะทำให้ร่างกายเป็นโรคขาดสารอาหารอันตรายต่อสุขภาพสำหรับความต้องการอาหารให้เพียงพอต่อร่างกายของเรานั้นผู้หญิงในแต่ละวันจะต้องรับปริมาณแคลอรี่ประมาณ 1,200 แคลอรี่ส่วนผู้ชายก็ประมาณ 1,500 แคลอรี่ถ้าน้อยกว่านี้ควรรับประทานอาหารผักผลไม้เพิ่มไปอีกไม่เช่นนั้นร่างกายก็จะขาดสารอาหารผลเสียของการลดน้ำหนักแบบหวบภาพด้วยการจำกัดอาหารมีแค่2ข้อหรือคะพี่ทานมีมากกว่านี้อีกครับผมจะบอกให้รู้เป็นอันดับต่อไปก็คือกระดูกและกล้ามเนื้อบอบบางการลดความอ้วนด้วยการอดอาหารนั้นเป็นการตัดแร่ธาตุวิตามินและอื่นๆของกระดูกทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงครับทรทานยังบอกต่อไปอีกว่าผู้ที่อดอาหารเพื่อลดความอ้วนทำให้ร่างกายขาดแร่ธาตุที่สำคัญซ้ำร้ายกว่านั้นบางคนใช้ยาถ่ายเข้ามาช่วยอีกด้วยเพื่อให้ผอมเร็วกว่าเดิมและทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่นอกจากนี้การใช้ยาถ่ายเพื่อขับน้ำออกจากร่างกายจะส่งผลเสียถึงไตเพราะไตเป็นอวัยวะที่ต้องการใช้น้ำเป็นจำนวนมากเมื่อน้ำในร่างกายเหลือน้อยลงไตจึงมีปัญหาด้วยเหตุนี้คนเราจึงต้องดื่มน้ำวันละ2ลิตรหรือว่า8แก้วถ้าใครกินยาเพื่อลดน้ำหนักนั่นคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดจะมีผลเสียต่อหัวใจคือเสี่ยงกับโรคหัวใจล้มเหลวน่ากลัวจังเลยค่ะพี่ทานในเมื่อกลัวก็อย่าหักโหมในการลดน้ำหนักค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเจรกาค่ะขอบคุณพี่ทานมากเจอกันทีไรได้ความรู้ทุกครั้งเลยก็เจลเป็นคนดีมีความตั้งใจในการลดน้ำหนักนี่ครับผมก็สนับสนุนถ้าเจลออกกำลังกายแบบนี้และปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องไม่นานน้ำหนักก็จะลดครับหญิงสาวยิ้มเมื่อได้ยินคำพูดให้กำลังใจอย่างนั้นทั้งสองจึงวิ่งเคียงคู่กันมาได้สักพักเธอก็เริ่มเหนื่อยและกระหายน้ำมากจึงแวะที่ซุ้มขายเครื่องดื่มไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเธอจึงชี้ไปที่น้ำอัดลมสีดำเอาโคล่าขวดหนึ่งค่ะคนขายกำลังจะก้มลงไปหยิบขวดในถังที่แช่เย็นๆแต่ทรทานส่งน้ำเปล่าให้เธอก่อนตัดขาดไปเลยครับน้ำอัดลมน่ะต้องน้ำเปล่าเท่านั้นขอบคุณค่ะเจียวอายจังเลยที่เอาชนะใจตัวเองไม่ได้หญิงสาวพูดเสียงอ่อยใบหน้าซีดเธออายทรทานอย่างที่สุดเขายิ้มอบอุ่นและพูดให้กำลังใจเธออีกครั้งเป็นเหมือนกันทุกคนครับออกกำลังกายเหนื่อยๆก็อยากดื่มน้ำหวานเพื่อให้ร่างกายสดชื่นนานๆครั้งได้ครับแต่อย่าบ่อยในกรณีของเจลอยู่ในช่วงลดน้ำหนักไม่ควรที่จะดื่มน้ำอัดลมต้องน้ำเปล่าเท่านั้นครับค่ะเจลจะไม่ดื่มน้ำอัดลมอีกขอบคุณจริงๆถ้าอย่างนั้นเจลขอตัวกลับก่อนนะคะนี่ก็ใช้เวลาในการออกกำลังกายเยอะแล้วสวัสดีค่ะโชคดีครับชายหนุ่มยกมือขึ้นรับไหว้เจรกาแล้วมองตามร่างตุ้ยนุ้ยที่เดินเร็วๆไปที่รถเขาได้แต่กังวลใจกลัวเจรกาจะกลับไปรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดไขมันในร่างกายเพิ่มอีกเขาเข้าใจว่าคนที่อยู่ในช่วงลดน้ำหนักจะหิวจนทนไม่ได้และเอาชนะใจตัวเองไม่ได้เช่นกันสุดท้ายก็อ้วนเหมือนเดิมเจรกากลับมาวิ่งแล้วเข้าบ้านจากนั้นทักทายบิดามารดาและเธอแวะเข้าห้องออกกำลังกายเปิดลู่วิ่งไฟฟ้าขึ้นไปเดินขยับก้าวขาเกือบ20นาทีแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเธอรู้ว่าร่างกายยังไหวจึงขึ้นไปยืนบนสปริงฟรีแทมโพรีนซึ่งเป็นเครื่องออกกำลังกายชิ้นใหม่ที่คึกฤทธิ์เพิ่งซื้อมาให้เจรกาใช้กระโดดโดยเครื่องนี้กินพื้นที่ไปเกือบครึ่งห้องเธอออกกำลังกายหนักโดยลืมนึกถึงคำเตือนของทรทานระหว่างที่ออกกำลังกายนั้นเธอจะบอกตัวเองว่าจะต้องทนต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองสวยคุณคะยายเจลออกกำลังกายอย่างเป็นบ้าเป็นหลังฉันกลัวว่าลูกจะได้รับอันตรายค่ะเพชรกลัดแอบไปดูเจรกาที่กำลังออกกำลังกายและกลับมารายงานสามีซึ่งอยู่ในห้องรับแขก
ขณะนั้นกำลังนั่งอ่านข่าวในโทรศัพท์ชนิดหน้าจอกว้างเขาได้ยินภรรยาพูดดังนั้นจึงรีบวางโทรศัพท์ลงกับโต๊ะทำอะไรบ้างล่ะไปที่สวนก็ต้องวิ่งกลับมาหน้าตาเต็มไปด้วยเหงื่อจากนั้นก็เข้าห้องออกกำลังกายเดินบนลู่วิ่งปรับให้อยู่ในระดับความเร็วเดินตั้งนานแล้วก็ขึ้นไปกระโดดบนสปริงฟรีแทมโพลีนถ้าชั้นดาวอันดับต่อไปก็คือเต้นฮูลาฮูปยายเจียวคงอยากออกกำลังกายให้ครบทุกอย่างมั้งแต่การออกกำลังกายอย่างนี้มันหนักเกินไปนะคะร่างกายจะทรุดเอาเพชรกลัดเป็นกังวลเมื่อเห็นลูกสาวออกกำลังกายอย่างหนักขนาดนั้นสามีทำหน้าคุ้นคิดอยู่ชั่วครู่แล้วก็เอ่ยออกมาถ้ายายเจียวเหนื่อยก็หยุดพักเองนั่นแหละคุณไม่ต้องกังวลหรอกนะเมื่อคึกฤทธิ์ไม่ห้ามลูกสาวที่ออกกำลังกายหนักเกินไปเพชรกลัดก็รู้ว่าไม่อาจทำอะไรได้นอกจากไปดูบ่อยๆถ้าเห็นว่าลูกมีอาการไม่ดีเธอก็จะไปช่วยเหลือทันที